สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนวิเคราะห์นะครับถึงความขัดแย้งนะครับในตะนอกกลางนะครับซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นฮอตสปอตจุดร้อนแรงนะครับแต่ว่านะทำไมมันไม่จบง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายตัวเป็นสงครามใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าอิหร่านเตรียมพร้อมอาวุธทันสมัยเพียบเลยนะครับพร้อมรบศึกใหญ่หรือไม่นะครับ คือช่วงสวงครามอิสราเอลฮามาสนะครับที่เรียกว่าดูดเดือดนะแล้วก็สงครามนะการยิงแลกกันนะครับนะรายวันเลยนะครับระหว่างอิสราเอลกับเอชบอรอเนี่ยนะต้องบอกว่ามันก็เป็นสัญญาณนะมีโอกาสที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วการโต้อตอบนะครับระหว่างฮูตีนะครับในเยเมนนะครับกับสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะครับซึ่งมีการ พลมทางอากาศหลายระลอกแล้วนะครับต่อหูตีในทะเลแดงก็มีการยิงนะครับเรือพาณิชย์นะต่อเนื่องนะก็ยังไม่รู้เลยครับคือยังไม่ยอมลดลาวาศอกอ่ะนะยังคาราคาซังกันอยู่มันอิหร่านเนี่ยในช่วงนี้ก็เผยอาวุธทันสมัยอยู่บ่อยเลยนะครับในท่ามกลางไอสงครามอิสราเอลฮามาสนะการยิงแรกรายวันระหว่างอิสราเอลเอโปล นะครัแล้วก็การโต้ตอบระหว่างนะฮูตีกนะับสหรัฐและอังกฤษนะครับแล้วก็การยิงนะเรือพาณิชย์ในทะเลแดงเนี่ยก็เป็นรายวันนะครับเรียกว่าทําข่าวมีทุกวันนะนะแล้วก็การถล่มทางอากาศนะของสหรัฐนะต่อบรรดากองกําลังต่างๆนะที่อยู่ในซีเรียอิรักนะครับ,นะรบช่วงนี้อิรานก็เผยอาวุธนะทันสมัยอยู่บ่อยเลยคือทั้งเขียนมุธนะครับความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวด นะครับก็โดนนะประเภทต่างๆนะหรือว่าขี่ปนุษยพิสัยไกลนะครับที่ยังได้สามารถยิงได้นะครับนะจากเรือรบนะไปที่จุดใดๆก็ได้นะใน,ใน,ในทั่วตะนอกกลางเนี่ยซึ่งเป็นครั้งแรกในปวติศาสตร์ของอิหร่านนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอิหร่านก็มาแสดงโชว์นะล่าสุดเลยนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศนะที่ผลิตเอง นะครับภายในบ้านน่ะที่ทันสมัยซึ่งมี2ระบบนะครับซึ่งเป็นระบบป้องกันภายในอากาศที่สามารถที่จะป้องกันพวกขีปนาวุธนะครับแบบทิ้งตัวแล้วก็พวกขีปนาวุธนะครับที่มันมีระดับต่านะครับก็มาแสดงโชว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสีหน้ตาต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นการบอกอะไรเห,หรือเปล่า นะการซ้อมรบโชว์สายยอดูภาพอาวุธใหม่ๆนะอาวุธใหม่ต่างๆเนี่ยนะที่จะสอบยิงใส่ฐานทัพนะทางทหารจำลองเนี่ยมันเป็นข้อความถึงชาวโลกอ่นะโดยเฉพาะนะข้าศึกศัตรูตัวตึวตงเน่ะทั้งที่อยู่ใกล้แล้วก็ที่อยู่ไกลกันนะข้ามทวีปหรือเปล่ามันอีห่านพร้อมรบไหมนะครับนะผมบอกว่าถ้าเข้ามาใส่ก็พร้อมอ่ะคืออีกฝ่ายหนึ่งถ้าเข้ามาใส่ก่อนก็พร้อมอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ นะไปใส่เขาก่อนนะแต่เขามาใส่ก่อนก็พร้อมต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะสุกงอมนะครับนั่นคือเมื่อบรรดาพันมิตรอาหรับอ่นะพร้อมเข้าสู่สงครามที่ขยายตัวแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ถามว่าเมื่อไรนะครับก็น่าจะไม่ไกลมากแล้วนะครับหากอิสราเอลนะตัดสินใจลุยเมืองราฟฟานะและอาจจะเกิดสงครามนะที่ลุมอิสราเอลนะจะมาจากทั่วสารทิศนะครับก็ลองคิดกันดูนะครับ ว่าสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นไหมแลวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านที่สนใจนะครับนะในการวิเคราะห์ของผมก็สามารถติดตามรับชมนะครับคลิปดีๆในช่องผมนะครับนะซึ่งผมได้ทําไว้นะอย่างต่อเนื่องนะครับก็สมัครนะเป็นสมาชิกเข้ามารวมถึงนะคลิปเรื่องของจิตนะขึ้นพลังงานนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับสําหรับหลายท่านนะที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนในจทุกท่านไม่ว่าจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก็ดีนะครับหรือว่าเลี้ยงกาแฟผม หรือการกดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีตามนะครับหรือให้คําวิพากษ์วิจารณ์ดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนนะครับในการเห็นแตกต่างเนะราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ